เวลาที่เราบอกว่าเราเป็น medical hub เรากำลังจะไปเป็นศูนย์กลางทางด้านการสาธารณสุขศูนย์กลางของอะไรเรายังไปไม่ได้ไกลเพื่อที่จะเฉียดความเป็นศูนย์กลางของโลกในด้านสาธารณสุขเลยแม้แต่นิดเดียว1ใน12 S curve คืออุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ในส่วนที่เราอยากที่จะไปที่อยากที่จะเป็นเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยยังไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้ทั้งที่ถูกตั้งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายมานานเป็นเกือบ10ปีแล้วด้วยซ้ำไปหลายๆผู้ประกอบการในประเทศนะคะกลับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนอย่างที่ควรนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะฟูมฟักให้เกิดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศได้แล้วเนี่ยก็อย่าหวังว่าเราจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ได้จริงๆแล้วเวลาที่เราพูดถึง Medical Hub มันไม่ได้มีแค่เรื่องของ Medical Tourism เพียงอย่างเดียวนะคะถ้าเราไปเปิดแผนของทางรัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็นแผนตั้งแต่ปี2560ถึง2569เราจะพบว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าองค์ประกอบของ Medical Hub จะต้องมีอยู่ด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของ Academic Hub นะคะก็คือเป็นศูนย์กลางทางงานวิชาการทางการแพทย์นะคะ Medical Services Hub นะคะก็คือว่าศูนย์กลางของบริการทางด้านสาธารณสุขเป็น product hub medical product hub ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาหรือว่าเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์และ4คือเรื่องของ wellness hub นะคะก็คือเรื่องของบริการอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือว่าเป็นเรื่องของพวกสปาหรือว่านวดแผนโบราณอะไรพวกนั้นไปนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราเป็น medical hub เรากำลังจะไปเป็นศูนย์กลางทางด้านการสาธารณสุขศูนย์กลางของอะไรนะคะแล้วเราจะเป็นศูนย์กลางในด้านไหนเพราะว่าในเรื่องของการแพทย์หรือว่าความเป็นดีอยู่ดีคุณภาพชีวิตเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะคะแต่ดิฉันจะไล่ให้ดูว่าแต่ละเรื่องเนี่ยเรายังไปไม่ได้ไกลเพื่อที่จะเฉียดความเป็นศูนย์กลางของโลกในด้านสาธารณสุขเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือว่าตัวภารกิจตัวเป้าหมายนั้นมันค่อนข้างที่จะล่องลอยมากสรุปแล้วเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในด้านสาธารณสุขเนี่ยเราอยากจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องอะไรเพราะว่าเรื่องราวมันค่อนข้างที่จะแตกต่างหลากหลายกันไปหมดเรากำลังทำศูนย์กลางทางการแพทย์นี้ไปเพื่อเซิร์ฟใครไปเพื่อเซิร์ฟประชาชนในประเทศหรือว่าเรากำลังจะเซิร์ฟเฉพาะนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่เขามาใช้บริการทุกอย่างมันดูเลื่อนลอยไปหมดดิฉันก็เลยคิดว่าเรากลับต้องกลับมาตั้งโจทย์ใหม่ว่ากลยุทธ์การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นั้นจะทำไปเพื่ออะไรซึ่งเป้าหมายพวกนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนกันได้เรื่อยๆไม่จำเป็นที่จะต้องยึดติดว่าจะเป็นเรื่องนี้ตลอดไปนะคะก็อาจจะขอเริ่มจากตัว wellness hub นะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะดูจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่ว่าสิ่งที่บอบช้ำก็คือผู้ประกอบการที่ทำในธุรกิจ wellness ต่างๆเนี่ยที่เพิ่งฟื้นจากโควิดก็ยังคงสะบักสะบอมอยู่นะคะเนื่องจากว่าตอนช่วงโควิดนี่ก็โดนกระทำนะคะจากคำสั่งรัฐมามากมายเหลือเกินนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะพิกอัพได้ค่อนข้างดีแล้วเนื่องจากว่าการท่องเที่ยวเริ่มกลับมานะคะอันดับที่2ที่ดูไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ก็คือ Academic Hub นะคะจากจะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการที่ฉันคิดว่าเราพอจะเป็นได้เราพอจะเป็นได้เพราะว่าแพทย์ไทยนักวิชาการทางด้านสาธารณสุขไทยเนี่ยถือว่าเป็นมือต้นๆ นะคะวัดได้จากอะไรวัดได้จากจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน peer review journals นะคะประเทศไทยเนี่ยตีพิมพ์บทความเยอะมากเป็นอันดับต้นๆของโลกนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเวชศาสตร์เขตร้อนนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญหมอไทยมีความเชี่ยวชาญมากเป็นพิเศษเราก็จะมีแต่บทความทางวิชาการเป็นหลักนะคะสิ่งที่จะเป็นผลิตผลตามมาในเรื่องของด้านสาธารณสุขที่เป็นเรื่องของนวัตกรรมอย่างเช่นการจดพาเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยยังคงมีน้อยอยู่ประเด็นถัดมานะคะก็คือเรื่องของ product hub คิดง่ายคิดไวๆนะคะ1ใน12 S curve คืออุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ทุกวันนี้นะคะเราส่งออกส่วนใหญ่นะคะกว่า 70% เนี่ยเป็นเรื่องของพวกวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์นะคะในส่วนที่เป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยส่งออกเพียงแค่ 7% เท่านั้นเองวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์คืออะไรก็คือถุงมือยางถุงเลือดถุงน้ำเกลือสายยางอะไรต่างๆซึ่งเป็นวัสดุสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำมากนะคะในส่วนที่เราอยากที่จะไปที่อยากจะเป็นเนี่ยในเรื่องของเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ย
ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศนี้ทั้งที่ถูกตั้งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายมานานเป็นเกือบ10ปีแล้วด้วยซ้ำไปเป็นโจทย์ทั้งด้านMedical Hub เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็นในสาขาเรื่อง Product Hub ที่เราจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงฟื้นฟูเร่งด่วนนะคะเราทราบกันดีว่าโลกในยุคโควิดนี่มันทำให้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยขาดแคลนอย่างมากในช่วงโควิดนะคะอันเนื่องมาจากว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงเรื่อง Health Security ของตัวเองแล้วก็ทำให้อุตสาหกรรมเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยเฟื่องฟูมากในช่วงนั้นนะคะแต่ว่าแทนที่เราจะฉกฉวยโอกาสเหล่านี้นะคะเราก็กลับปล่อยโอกาสนี้ผ่านลอยไปนะคะซึ่งไม่ได้เพิ่งเริ่มทำค่ะหลายๆผู้ประกอบการในประเทศนะคะกลับไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนอย่างที่ควรนะคะถ้าเราไม่สามารถที่จะฟูมฟักให้เกิดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศได้แล้วเนี่ยก็อย่าหวังว่าเราจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ได้กลับมาที่เรื่องของmedicaltourism นะคะซึ่งน่าจะเป็นหัวใจหลักแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะได้พูดถึงกันในวันนี้นะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดเรื่องนี้แล้วเราก็มักจะพูดว่าขอสไลด์ขึ้นเลยค่ะเราก็มักจะพูดว่าประเทศไทยเนี่ยมีข้อได้เปรียบนะคะมีจุดแข็งคือเรื่องของการแข่งขันด้านราคานะคะราคาของประเทศไทยเนี่ยมีราคาถูกกว่าที่อื่นนะคะเราก็จะขายในเรื่องของ good hospitality นะคะว่าเราเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจดีนะคะมีจิตใจรักการให้บริการนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นจุดเด่นจุดแข็งของเราไปอีกนานแค่ไหนนะคะเพราะเราดู price point นะคะของเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับสิงคโปร์นะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีพยายามที่จะอยู่ในตลาดนี้ในตลาดของ medical tourism เหมือนกันนะคะเราก็จะเห็นว่าในหลายๆตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการไบพาสหัวใจการผ่าตัดข้อสะโพกเทียมนะคะหรือว่าการฝังรากฟันเทียมอะไรก็ตามเนี่ยราคาไม่ได้ต่างกันเยอะประเทศไทยพูดเสมอว่าเราขายเรื่องของ reasonable price นะราคาสมเหตุสมผลถูกแต่สิงคโปร์ขายว่าเขามีเทคโนโลยีที่ทัดเทียมกับการแพทย์ของสหรัฐอเมริกาดู price point ของอเมริกาค่ะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่จะสามารถที่จะทำราคานะคะหรือว่าสร้างมูลค่าจากบริการสาธารณสุขได้เนี่ยต้องไม่พูดเรื่อง price point หรือเปล่านะคะอันนี้เรามาถูกทางกันแล้วหรือยังนะคะแล้วก็จุดอ่อนอีกด้านหนึ่งของ medical tourism ในประเทศไทยนะคะนี่เป็นดัชนีความสามารถในการแข่งขันทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนนะคะซึ่ง overall score นะเราถือว่าเราก็ไม่ได้แย่นะคะใกล้ๆเคียงกับมาเลเซียซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งคู่แข่งในด้าน medical tourism ของเรานะคะแต่พอเราไปดู category ที่เรียกว่า technology and innovation คือเราต่ำกว่าอินเดียด้วยซ้ำไปนะคะอันนี้จำเป็นที่จะต้องมีการเสริมจุดอ่อนทั้งด้านการใช้เทคโนโลยีในการรักษาหรือเปล่านะคะตอนนี้เราอาจจะมองเห็นนะคะ medical tourism กับโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BH เป็น THG นะคะเป็น BDMS นะคะแต่จริงๆแล้ว overall นะคะของตลาดโรงพยาบาลเอกชนที่ให้บริการกับให้บริการ medical tourism เนี่ยอาจจำเป็นที่จะต้องมีการยกเครื่องในเรื่องของเทคโนโลยี and innovation เพื่อนำไปเป็นจุดขายใหม่ของ medical tourism ของประเทศไทยหรือไม่นะคะแต่แน่นอนว่าเราจะไม่สามารถที่จะมี medical hub อย่างยั่งยืนถ้าเรายังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้นะคะท้ายแล้วการที่เราส่งเสริม medical tourismมากนะคะมันอาจจะนะคะเกิดการเบียดบังทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลนะคะจากที่เคยต้องเสิร์ฟต้องทำงานในโรงพยาบาลของรัฐก็อาจจะสมองไหลมาที่โรงพยาบาลเอกชนได้เช่นเดียวกันเพราะว่าแต่ละปีที่เราผลิตแพทย์ปีละ 3,000 คนเนี่ยลาออกประมาณ600คนครึ่งนึงที่ลาออกคือลาออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะเกิดวิกฤตในด้านบุคลากรทางการแพทย์อย่างแน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งที่จะช่วยทำให้แพทย์เนี่ยอยากที่จะกลับมาทำงานในโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเรื่องของสวัสดิการเรื่องของเงื่อนไขการทำงานจำนวนชั่วโมงทำงานที่ลดลงนะคะแต่อย่างหนึ่งที่เราต้องคงต้องปรับปรุงคือเรื่องของการลดความแออัดในโรงพยาบาลด้วยการปรับปรุง primary care unit นะคะตัวอย่างที่ดิฉันเอามาให้ดูก็คือหนึ่งในนวัตกรรมในเรื่องของ telemedicine นะคะที่เกิดขึ้น
อันนี้เป็นโครงการที่มีเป็นเครื่องวัดสัญญาณชีพแล้วก็สามารถที่จะคุยกับคุณหมอทางไกลนะสามารถเทเลคอนซัลต์ไปด้วยเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนะคะตำบลหนองแคนกับรพสต.นะคะโดยได้รับทุนจาก NIA แล้วก็ร่วมกับบริษัทแบตเตอรี่ซึ่งเป็นคนผลิตเครื่องที่จะตรวจวัดสัญญาณชีพต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานก็ตรวจได้นะคะแล้วก็มีส่งสัญญาณบลูทูธส่งข้อมูลต่างๆเข้าไปทำให้คุณหมอเนี่ยสามารถที่จะเห็นแดชบอร์ดสุขภาพนะคะจากสัญญาณชีพต่างๆของประชาชนได้นะคะข้อเสนอ3ประการนะคะก็คือเราต้องตั้งเป้าภารกิจให้ชัดเจนได้แล้วว่าวันนี้เราจะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์เพื่ออะไรนะคะเราจำเป็นที่จะต้องจัดสรรทรัพยากรสาธารณสุขในภาพรวมไม่ให้เบียดเบียนบริการของประชาชนในประเทศแม้เราจะเป็น medical hub แต่ว่าสิ่งที่เป็น priority หลักคือบริการของประชาชนนะคะอย่างที่3ก็คือการส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆให้เกิดขึ้นจริงในประเทศผ่านกลไกจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐค่ะ